สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งสิ่งนี้มาช้อปมาจากในห้องบาร์ละลายสับนะคะก็เป็นแคทวอนดีลิปจิ้มจุ่มนะคะสีที่ได้มาก็คือสีโลลิต้า2ได้มานานละค่ะ900บาทรวมค่าส่ง EMS ด้วยก็40บาทเป็น940นะคะก็เป็นลิปที่ทาอยู่ในวันนี้จะบอกว่าเนื้อดีมากเลยนะนี่หน้าตาในตัวกล่องนะคะจะมีโลลิต้า1กับโลลิต้า2นะคะสีที่เราเลือกมาคือโลลิต้า2เป็นสีแบบออกน้ำตาลอมส้มปริมาณก็ใหญ่อยู่นะได้ลองแล้วจะบอกว่าชอบมากชอบกว่าไคลี่อีกเนื้อของเขานะจะแบบว่าแห้งแบบว่าไม่แห้งมากเท่าไคลี่นะไคลี่จะแห้งแบบแห้งแห้งแต่ว่าติดทนเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเบาสบายปากกว่าถ้าเทียบกับลิปไคลี่นะคะส่วนความติดทนเราว่าไคลี่ทนกว่านิดนึงแต่ตัวนี้ก็ทนอยู่นะทดสอบแล้วก็คือได้มาแล้วก็ไปกินข้าวมาเมื่อกลางวันนี้ก็หลุดแต่ด้านในเหมือนกันส่วนด้านนอกก็ไม่ลอกออกมาเป็นชิ้นๆไม่ลอกสีก็สวยอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูที่แขนเนี่ยค่ะสีนี้เลยสีเดียวกับตัวแท่งนะคะเรียบเนียนแล้วก็รู้สึกเบาสบายกว่าลิปไคลี่ถ้าใครอยากลองเลยนะคะเพราะว่าก็ถูกกว่าไคลี่จะ1,000กว่าบาทใช่ไหม1,500-1,600ส่วนตัวนี้จะ900แล้วตอนนี้ก็จะมารู้สึกจะเข้าที่เซฟโฟล่าแล้วใครสะดวกไปซื้อเซฟโฟล่าก็ลองดูนะคะส่วนใครชอบมือสองถูกกว่าก็ลองเข้าไปดูที่บ้านละลายซับนะคะใครยังไม่เข้าก็ลองเข้าเพจนี้ดูเดี๋ยวแอดมินลับก็เข้าไปส่องๆกันดูโดนตัวไหนก็จัดไปนะคะมีหลายสีแหละสำหรับสำหรับแคทวันดีนะส่วนไอของป้าเจฟฟี่กำลังรออยู่เดี๋ยวน่าจะได้มาพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวยังไงมาให้เพื่อนๆดูกันเนาะว่าเนื้อเป็นยังไงส่วนตัวนี้รับรองใครเล็งๆอยู่จัดเลยดีจริงๆอันนะคะ900บาทเนาะแล้วก็ที่เคาน์เตอร์ก็ราคาเดียวกัน900บาทนะคะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆมีแค่นี้แหละเพราะว่ามีมาชิ้นเดียวเพราะว่าเป็นตัวที่เพิ่งลองซื้อมาแล้วก็ประทับใจเลือกแล้วเลือกสีแล้วไม่ผิดหวังคือใช้ได้จริงสวยเนาะโอเคไปละ